วัสดีค่ะฝ้ายณชานะคะแบ่งปันเรื่องผีจ้างหนังคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะหนังกลางแปลงคือภาพยนตร์ที่ตั้งจอฉายกลางแจ้งโดยไม่เก็บเงินคนดูเมื่อปี2532เรื่องจริงที่ป่าคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีคุณธงชัยแสงชัยเจ้าของแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ได้รับการติดต่อว่าจ้างให้ไปฉายหนังที่หมู่บ้านวังทองห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ100กิโลเมตรด้วยจำนวนเงิน 4,000 บาทโดยมีข้อแม้ว่าต้องฉายให้จบก่อนตี 4และให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางห้ามหันหลังกลับมามองซึ่งทางเจ้าของหนังก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรเพราะเห็นว่าเป็นความต้องการของผู้มาว่าจ้างผีจ้างหนังที่คำชะโนดคนอีสานเรียกว่าผีบางบดหรือเมืองลับแลไม่สามารถมองเห็นได้ทั่วไปนอกจากว่าจะมีอะไรบรนใจให้เห็นเท่านั้นหลังจากที่วางเงินมัดจำเสร็จเจ้าของหนังก็จัดแจงเตรียมอุปกรณ์สัมภาระฟิล์มหนังที่จะนำไปฉายไปกับลูกน้อง4คนรวมเป็น5คนโดยบรรทุกรถ6ล้อมีหลังคาออกจากตัวจังหวัดในช่วงบ่ายแก่ๆเดินทางไปถึงป่าคำชะโนดก็เริ่มที่จะมืดค่ำระหว่างทางตามที่ผู้ว่าจ้างบอกก็ไม่เห็นว่าจะเจอหมู่บ้านหรือคนที่จะมารับจึงเข้าใจว่าหลงกันระหว่างจอดรถว่าจะย้อนกลับไปดีหรือไม่ทันใดนั้นก็มีผู้หญิง2คนมาร้องเรียกว่าจะนำไปที่วัดคนขับที่เป็นเจ้าของหนังก็รับขึ้นรถแต่ในใจแกก็นึกสงสัยว่าสองคนนี้โผล่มาจากไหนในที่มืดๆอย่างนี้พาหนะอะไรก็ไม่มีสักอย่างเมื่อขับเข้าไปในหมู่บ้านก็ยิ่งให้ชวนสงสัยใหญ่ว่าทำไมไม่มีเสียงลำโพงออกมาจากงานวัดไม่มีเสียงหมอลำหรือการละเล่นอะไรเลยไม่มีผู้คนเลยสักคนปกติเวลามีการฉายหนังกลางแปลงในต่างจังหวัดก็เหมือนจะมีงานเทศกาลสร้างความคลึกครื้นให้คนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากร้านค้าร้านอาหารต่างก็พากันเปิดเพื่อซื้อขายกันมากมายปกติของงานวัดก็จะต้องมีแม่ค้าพ่อค้ามาขายน้ำขายถั่วขายปลาหมึกย่างแต่ว่าในงานนี้กลับไม่มีแบบนั้นเลยไม่มีร้านขายของกินของใช้แม้แต่ร้านขายบุหรี่ก็ไม่มีไม่มีแม่ค้าสักคนบรรยากาศโดยรอบดูเย็นเยือกไปหมดเมื่อถึงที่แล้วทุกคนก็เริ่มตั้งจอภาพยนตร์เดินสายไฟและเปิดเครื่องปั่นไฟระหว่างที่กำลังกุลีกุจอติดตั้งอยู่นั้นก็เริ่มที่จะมีคนทยอยมาที่น่าแปลกคือจะมีผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวนั่งอยู่ด้านหน้าส่วนผู้ชายใส่เสื้อผ้าสีดำนั่งอีกข้างแยกให้เห็นชัดเจนแม้แต่เด็กแต่ที่แปลกทุกคนจะทาหน้าขาวเหมือนกันหมดเหมือนใช้ครีมพอกหน้าและทั้งหมดนั่งกันสงบเงียบเรียบร้อยเหมือนไม่มีการเคลื่อนไหวตัวเลยพอติดตั้งเสร็จแล้วก็เริ่มฉายหนังโดยหนังที่เอาไปฉายมีทั้งหมด4เรื่องเรื่องแรกเป็นหนังสงครามเรื่องที่2เป็นหนังตลกแอคชั่นเรื่องที่3และ4เป็นหนังผีระหว่างฉายหนังตลกแต่ไม่มีใครหัวเราะหรือว่าแสดงอาการอย่างใดเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้ไปฉายที่ไหนคนก็จะหัวเราะกันตลอดจนเริ่มฉายเรื่องที่3ที่เป็นหนังผีสังเกตท่าทางคนดูก็เริ่มที่จะตั้งใจดูมากขึ้นทั้งที่บรรยากาศตอนนั้นก็เที่ยงคืนดูน่ากลัวมากๆไม่ว่าจะฉายหนังเรื่องอะไรก็ไม่มีใครส่งเสียงเอะอะเหมือนการดูหนังกลางแปลงทั่วไประหว่างนั้นทางเจ้าภาพก็จัดข้าวต้มถ้วยเล็กมาให้ทีมงานฉายหนังกินกันทางทีมงานเห็นแล้วก็ระเหี่ยใจเพราะมีแต่ข้าวต้มซีดๆกับเนื้อชิ้นเล็กๆแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ำใจทางทีมงานก็เลยกินกันปรากฏว่าเป็นข้าวต้มที่อร่อยที่สุดที่เคยกินกันมาหลังจากฉายหนังจบตีสองผู้คนก็แยกย้ายกันกลับแป๊บเดียวก็สลายกันไปหมดไม่มีใครเหลืออยู่สักคนเลยทางทีมงานก็เก็บอุปกรณ์ขึ้นรถโดยมีผู้หญิง2คนนั่งรถออกมาส่งก่อนจะร่ำลา
และก็จ่ายค่าจ้างที่เหลือซึ่งจ่ายเป็นเงินเหรียญทั้งหมดพอออกมาส่งถึงปากซอยผู้หญิงสองคนนั้นก็ลงจากรถพอรถออกตัวคนขับที่เป็นเจ้าของหนังก็หันกลับมาดูแต่ก็ไม่เห็นผู้หญิงทั้งสองคนนั้นแล้วพอขับรถมาถึงหมู่บ้านวังทองตอนเช้าก็แวะซื้อของที่ร้านค้าชาวบ้านก็เลยถามว่าไปฉายหนังที่ไหนกันมาพนักงานก็ตอบไปว่าฉายในหมู่บ้านวังทองนี่เองแต่ชาวบ้านกลับยืนยันนะคะว่าไม่มีหนังมาฉายในหมู่บ้านนี้เลยแม้กระทั่งเสียงก็ยังไม่เคยได้ยินเรื่องก็เลยยุ่งว่าเมื่อคืนไปฉายหนังที่ไหนกันมาในที่สุดเมื่อสอบถามกันจนเป็นที่เข้าใจว่าไปฉายหนังที่ดงคำชะโนดซึ่งเป็นสถานที่ลี้ลับที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเมืองพญานาคมีพูดผีปีศาจสิงสถิตอยู่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านวังทองนี่เองก็เลยเชื่อว่าถูกผีจ้างหนังไปฉายหนังจริงอย่างที่ชาวบ้านว่าหลังจากกลับมาถึงบริษัทคุณธงชัยก็เกิดความสงสัยจึงเช็คประวัติกับผู้ว่าจ้างที่ถ่ายเอกสารให้ตอนวางมัดจำซึ่งก็พบว่ามีตัวตนมีชื่อนี้จริงแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่เคยไปว่าจ้างใครไปฉายหนังตามวันและเวลาที่บอกเมื่อสงสัยจัดก็เลยสอบถามไปยังเจ้าอาวาสวัดที่เอาหนังไปฉายทางเจ้าอาวาสก็บอกว่าในวันนั้นที่วัดไม่ได้มีการจัดงานแต่อย่างใดแต่เจ้าอาวาสเล่าว่าในคืนวันที่เจ้าของหนังมาบอกว่ามีการมาฉายหนังนั้นที่ป่าคำชะโนดจะมีเสียงสู้ๆเหมือนกับมีพายุพัดเข้ามาทั้งที่คืนนั้นไม่มีลมใหญ่พัดมาจากไหนเลยทิ้งเป็นปริศนาไว้ให้ทุกคนในปี2550บริษัทไฟสตาร์จำกัดนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ไทยกำกับโดยคุณทรงศักดิ์มงคลทองนักแสดงนำประกอบไปด้วยอชิตะปราโมทณ์ณอยุธยาภัครมัยโปรตนันณโมทองกำเนิดพี่มนวันสุพยางองค์อาจเจียมเจริญพรกุลโดยเข้าฉายเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2550รายได้17ล้านบาท